ฉันเองก็อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับคำว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทดลองนะคะที่เราทุกคนจะได้มีชัยชนะเหนือการทดลองในชีวิตของเราทุกคนเราดูด้วยกันในมัทธิวบทที่หกอ๋อดูรูปเมื่อกี้ก่อน yes นะคะนะคะ yes เราต้องมีชัยชนะแบบนี้นะคะแต่สังเกตเดี๋ยวกลับไปหน้ารูปนิดนึงสังเกตชัยชนะของเขาคิดว่าได้มาด้วยความง่ายดายไหมคะ ไม่น่าจะง่ายเลยเนะดูจากหน้าตาของเขานะคะเอาล่ะค่ะดูมัทธิวบทที่6ข้อที่9นะคะมัทธิวบทที่6ข้อที่9นี่คือคําอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์บอกว่าให้อธิษฐานแบบนี้แหละแล้วก็ในเนี้มีใจความสําคัญที่เป็นประเด็นที่ถ้าถามพระเยซูคริสต์ว่าสิ่งแรกๆต้นๆที่จะอธิษฐานเนี่ยคืออะไรพระองค์ก็จะบอกสิ่งเหล่านี้ถ้าเราอ่านดูก็จะรู้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ อย่างแรกคือเรานมัสการพระเจ้าต่อมาขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่สวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นข้อ11ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้ข้อ12ขอโปรโดยกความผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นข้อ13และขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจฤทธิดเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบ,สบไปเป็นนิดอเมนเห็นไหมคะว่าคำว่าการทดลองนั้นเป็นหนึ่งในคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์เอาใจใส่เราเวลาที่ดิฉันอธิษฐานเผื่อสมาชิกแต่ในสัปดาห์เนี่ยเราจะมีการอธิษฐานให้สมาชิกทุกคนและคําอธิษฐานหนึ่งที่ดิฉันอธิษฐานสำหรับท่านเสมอก็คือว่าขอให้ท่านนั้นพ้นจากการทดลองหรือว่าต้องพูดว่าขอให้ท่านเอาชนะการทดลองได้ ดิฉ e ันไม่ได้ค bueno. ิดว่าใครจะไม่ได้มีการทดลองในชีวิตเลยแม้แต่การทดลองเดียวหรอกดิฉันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีการทดลองไม่มากก็น้อยในชีวิตและดิฉันก็อยากให้เราเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยสามารถที่จะผ่านการทดลองไปได้คริสตจักรยุพคุณอยากให้สมาชิกทุกคนเอาชนะการทดลองได้และคริสตจักรยุบคุณยินดีมากถ้าเกิดว่าท่านมีการทดลองในชีวิตที่ท่านต่อสู้ไม่ได้ เราอยากให้ท่านเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็จะที่ฐานเผื่อแล้วก็ช่วยกันเพื่อที่เราจะได้พ้นการทดลองไปได้อชเมนะคะนะคะดิฉันเป็นพยานเรื่องหนึ่งเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยวันพฤหัสอาจารย์สิริพรก็ให้เขียนจดหมายถึงพระเจ้านะคะให้เราใช้เวลาเนี่ยเอากระดาษขึ้นมาแล้วก็เขียนจดหมายถึงพระเจ้าว่าพระองค์จะพูดอะไรกับเราบ้างแล้วเราจะพูดอะไรกับพระเจ้าบ้างนะคะ แล้วก็ในจดหมายนั้นนะ่ะใจความสำคัญที่พระเจ้าพูดกับดิฉันเนี่ยก็คือคำว่ายอมแล้วพระเจ้าพูดว่าให้ยอมซึ่งปกติดิฉันก็รู้สึกว่าเรื่องยอมนี่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าพระเจ้าพูดกับดิฉันว่าเดี๋ยวจะมียอมใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วก็ให้ผ่านให้ผ่านไปได้ ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยมันก็มีเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นจริงๆฉันคงเล่ารายละเอียดไม่ได้มากนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นการมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดิฉันเนี่ยทำงานให้กับอีกคนหนึ่งแต่ว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจแล้วมันก็ทําให้ดิฉันรู้สึกว่าคุณรู้สึกยังไงเวลาที่คุณทําความดีแล้วคนอื่นมาไม่ชอบเวลาที่คุณทาความดีเราก็ต้องย่อมรู้สึกเหมือนกับว่าอะไรกันเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องบ่นหรือว่าจะต้องรู้สึกว่า ไม่อยากจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าท้อยคําที่อยู่ในจดหมายนั้นที่จารีพรเปิดโอกาสให้เราได้เขียนจดหมายนั้นมันก็ขึ้นมาว่ายอมดิฉันก็เลยรู้สึกได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าพูดกับดิฉันและดิฉันก็เลยยอมแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วก็ต้องพูดเลยว่ามันเหมือนเป็นการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของดิฉันว่าดิฉันเนี่ยจะยอมไหม จะยอมหมดที่ฉันคืออะไรยอมหมดที่ฉันไม่มีอะไรมากเลยคือการทางงๆแล้วก็ลืมๆไปคือการไม่ได้เอาใจใส่ว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ให้รอรอให้พระเจ้าทํางานแล้วก็ผ่านไปไม่ต่อว่าไม่บ่นว่าไม่เล่าให้ใครฟังแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับในเหตุการณ์นั้นนอกจากเสียงที่ว่านั้นจะจะเลิกว่าแล้วก็ยังได้รับพระพรจากเสียงที่ว่านั้นด้วยเอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ เมื่อดิฉันพูดถึงเรื่องการทดลองเนี่ยก็รวมถึงเรื่องของอย่างเมื่อเช้านี้นะคะเล่าเรื่องลูกชายดิฉันนะคะคือลูกชายดิฉันบางทีเขาก็จะอารมณ์เสียเขาก็เป็นคนที่มีมอารมณ์มีเป็นคนที่มีอารมณ์และความรู้สึกมากกว่าคนอื่นอนเพราะนั้นเขาก็ใส่กางเกงแล้วมันคับ พอเขาอ้วนขึ้นนะคะเขาก็ออกมาที่หน้าบ้านกำลังรองดิฉันมาเทศนาในวันนี้นี่แหละกำลังจะมาขึ้นรถด,ด้วยกันเขาก็พูดว่ากางเกงกางเกงมันขาวอะ,ะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันก็เลยบอกเขาว่าขึ้นขึ้นไป้เปลี่ยนกางเกงแล้วลักษณะของเด็กที่กําลังแบบเหมือนกับไม่พอใจกางเกงอยู่เนี่ยเขาก็กระฟัดกระฟยดนิดหน่อยแล้วก็เดินตึงตังขึ้นไปแล้วเปลี่ยนกางเกงแล้วก็แล้ว,ลวเขาก็ลงมาแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ดิฉันก็ได้ยินเสียงร้องไห้ โวยวายเหมือนกับว่ามันครับทุกตัวเลยอ่ะแต่นั้นมันเป็นปัญหาใหญ่ของเขานะคะแล้วมันข้าทุกตัวเลยแล้วก็ดิฉันเข้าไปถึงห้องแล้วก็พบว่าเกมของเขามันถูกนึกว่าใส่เข้าไปแล้วถอดออกมาแล้วไม่ได้ถูกพับให้เรียบร้อยอ่ะทุกอันเป็นอันที่กลับด้านหมดแล้วก็กอง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 ดูกระมาณวันห้าหกตัวกองไว้อ่ะดิฉันเข้าไปถึงปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าทําไมไม่เก็บให้เรียบร้อยแต่ว่าเนื่องจากว่าดิฉันจะเทศนาเรื่องการทดลองไงคะ ท่อยคำพระเจ้าจะอยู่ในดิฉันเอาไว้แล้วดิฉันก็เลยรู้ว่านี่คือการทดลองแล้ว <laughs> ดิฉันก็เลยพูดกับเขา <laughs> เขาก็ร้องอะไรก็แบบคือเด็กที่ร้องไห้กับเด็กที่ร้องไห้หงุดหงิดเนี่ยมันคนละอย่างกันใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คนละอย่างกัน <laughs> <laughs> เขาก็ร้องไห้หงุดหงิดดิฉันก็เลยบอกว่าอลองดูตัวนี้ซิพูดด้วยดีๆว่าลองด,ดูดูตัวนี้ซิเสร็จแล้วจากนั้นดิฉันก็เขาก็บอกว่าโอเคใส่ได้ตอนแรกเขาก็ใส่แล้วมันติดเ้วยเพราะอากาศมันร้อนแล้วมันเหนียวไปหมดเขาก็แบบงงเงี้ย่แล้ว หลังจากนั้นดิฉันก็เลยบอกเขาว่าให้พับกางเกงเดี๋ยวแม่จะช่วยพับก็ช่วยพับกางเกงแล้วก็ใส่ขึ้นไปในลิ้นชักให้เรียบร้อยดิฉันจะพูดว่าผลลัพธ์ที่ได้คือว่าเขาพูดกับดิฉันว่าแม่ครับขอบคุณครับอดิฉันรู้เลยว่าผ่านการทดลองแล้ว <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วมีหลายครั้งมากที่เวลาที่ลูกดิฉันหงุดหงิดเนี่ยดิฉันจะบ้าตามไปด้วย <laughs> คุณเคยเป็นไหมถ้าใครสักคนในบ้านเนี่ยหงุดหงิดนะ่มันจะบ้าตามไปด้วย <laughs> แต่ว่าวันนี้ดิฉัน yes าการทดลองนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเวลาที่ดิฉันพูดเรื่องเราจะพูดเรื่องการทดลองเนี่ยก็คงรวมถึงรวมถึงอะไรดีการทดลองอย่างเช่นถ้าเราไปซื้อเราไปซื้อของแล้วคนขายทอนเงินคือเกินมันเป็นการทดลองชีวิตของเราบางคนนะดิฉันก็เคยเป็นอย่างนั้นตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยดิฉันเคยตอนที่คิดดูนะเรื่องนี้อยู่ในใจดิฉันเลยเรื่องนี้คือเกิดขึ้นประมาณสักปสองปสามดิฉันไปกับพี่เลี้ยงซื้อขนมที่โรงเรียนจ่ายแบงค์ร้อยแล้ว ซื้อขนมแค่ห้าบาทจ่ายแบงค์ร้อยไปเขาควรจะถอนเก้าสิบห้าบาทแต่เขาเข้าใจว่าดิฉันจ่ายแบงค์พันเขาจึงถอนคืนมาเก้า้อยเก้าสิบห้าบาทและดิฉันก็เก็บตังค์นั้นไว้ <S <S เรื่องนี้ก็ยังอยู่ในใจ <S <S ขอพระเจ้ายกโทษน,นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นการทดลองใช่ไหมคะในชีวิตของเราเขาทอนตังค์เกินแล้วเราจะเก็บไว้ไหมหรือว่าเราจะคืนเขานะคะมีการทดลองเรื่อง เวลาเราไปกินข้าวที่ร้านหรือเราไปเวลาเราจะเข้าไปจอดรถมียามหรือว่ามีคนเสิร์ฟอาหารให้เราเนี่ยบางทีเขาทําสิ่งที่เราไม่ถูกใจทั้งที่เราได้บอกไปแล้วนี่ก็เป็นการทดลองเหมือนกันว่าเราจะตอบสนองกับเขายังไงหรือว่าบางทีเราดูมือถือแล้วมีป๊อปอัพเกิดขึ้นที่มีภาพที่ไม่ดีมันก็เป็นการทดลองว่าเราจะคลิกต่อไหมหรือว่าเราจะรีบปิดมันไป การทดลองมันเป็นการที่เหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องเลือกว่าเราจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าหรือว่าเราจะเลือกทําตามสิ่งที่ตัวเองชอบซึ่งก็มักเป็นสิ่งที่โลกนี้บอกว่าให้ทําบางครั้งโลกนี้บอกเราว่าเขาทอนเกินอะ่ะเขาโง่เองก็เก็บไปสิเราไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่าสําหรับพระเจ้าแล้วไม่น่าจะถูกใช่ไหมคะ ถึงแม้เราเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ถูกต้องหรอกแม้ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าเราไม่ได้มีพระเจ้านะมนุษย์ทุกคนก็มีจิตสํานึกและรู้อยู่พระคัมภีร์พูดเรื่องจิตสํานึกนี่ก็คือจิตสํานึกที่พระเจ้าใส่ไว้ตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างเรานั่นแหละดิฉันพูดถึงการทดลองเนี่ยตอนแต่ก่อนเนี่ยดิฉันก็เคยไปกินข้าวกับเพื่อนสมมติเพื่อนๆชวนกันไปกินข้าวในตอนกลางคืนเป็นเป็นตอนที่ฉันเป็นเด็กมหาลัยเนี่ยดิฉันก็ไปกินข้าวกับเพื่อนถ้าเพื่อนๆชวนกันไปกินข้าวตอนกลางคืน แน่นอนมันไม่ใช่ร้านอาหารปกติแน่นอนมันต้องเป็นผับแต่ว่าดิฉันก็บอกกับตัวเองว่าฉันไม่รู้นี่ว่าเขาจะไปกินข้าวที่ไหนซึ่งดิฉันก็จะไม่ถามเขาก่อนว่าเขาจะไปกินข้าวที่ไหนคือ <c oughs> เป็นเคิเจียแล้วนะแต่แล้วไปถึงปุ๊บมันก็ไม่สบายใจเลยเพราะว่าที่ที่เขาไปกินข้าวมันไม่ใช่ที่ที่น่าจะไปใจมันก็ต้องเต้นตุบตับตุบตับตุบนะคะมันก็ไม่ได้ผ่านการทดลองทุกครั้งหรอกนะ ชีวิตของเรามันก็ไม่ได้ผ่านทุกครั้งแต่ว่าดิฉันก็เชื่อว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเอเมนะคะเราดูข้อพระคัมภีร์อีกอันหนึ่งด้วยกันนะคะ 1. โครินบทที่10ข้อที่13อ่านด้วยกันนะคะ 1. 2. ึ่งสองไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะเลี้ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องของคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะคะเป็นคนที่สุดฮิตเป็นคนที่พระเจ้าเรียกว่าคนนี้ติดตามหัวใจของพระเจ้าทุกคนรู้ว่าเขาคือดากษัตริย์ดาวิดนะคะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยเรื่องราวในชีวิตของเขาเนี่ยดิฉันขอบคุณพระเจ้านะที่พระองค์จดบันทึกเรื่องของดาวิด ถ้าคุณไปดูหนังภาพยนตร์เนี่ยคลายแม็กซ์หรือว่าจุดที่เข้มข้นของเรื่องเนี่ยมักจะอยู่ตอนสุดท้ายของหนังจริงไหมคะว่าไหมมันมักจะแบบว่าเล่นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วตอนจบเนี่ยมันจะแบบทําให้ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วเรื่องก็จบลงแล้วเราก็เลยถูกสอนให้คิดว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนต่างๆเนี่ยที่จะดีเนี่ยมันจะต้องเป็นตอนจบลงหรือว่าตอนที่ไฮไลท์ที่จะเน้นชัดๆเนี่ยต้องเป็นตอนจบพอดิฉันมาอ่านเรื่องของดาวิดเนี่ย หรือว่าอ่านเรื่องในพระคัมภีร์ของคนต่างๆโดยเฉพาะผู้วินิจฉัยเราจะพบว่าทําไมชีวิตของพวกเขาทําให้เราผิดหวังเคยเป็นไหมคะเวลาอ่านพระคัมภีร์เนี่ยมีบางคนในพระคัมภีร์ถูกบันทึกเอาไว้แต่ทําไมนะทําไมเขาไม่ดีเหมือนกับนิยายที่เราอ่านทําไมตอนจบมันดูไม่ดีนะักบอกเลยว่าพระคัมภีร์คือเรื่องจริงชีวิตของดาวิดเป็นเรื่องจริง เหมือนกับชีวิตของเราไหมคะชีวิตของเราไม่ใช่มีไฮไลท์ตอนจบทุกๆวันเดี๋ยวเดี๋ยวมีไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวมีไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องเน้นอย่างนี้อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะพระเจ้ายกตัวอย่างดาวิดให้กับเราเพราะว่าพระองค์รักเราพระองค์รู้ว่าคนที่ติดตามหัวใจของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นแบบนี้แหละเราเองก็สามารถจะเป็นผู้ติดตามหัวใจของพระเจ้าได้ทั้งที่เราก็เป็นแบบนี้แหละก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้สมประกอบในทุกๆทางแต่ว่ารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรและพยายามในทุกๆวันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดาวิดกับซาอูลเป็นยังไงคะซาอูลเป็นกษัตริย์ที่ถูกเจิมก่อนหน้าดาวิดดาวิดได้รับการเจิมตั้งเป็นกษัตริย์ในวันที่เขาไม่ได้รับตําแหน่งเป็นกษัตริย์หมายความว่าดาวิดรู้ถูกเจิมแล้วบอกว่าคนนี้จะเป็นกษัตริย์ทั้งๆที่มีกษัตริย์อีกคนหนึ่งอยู่แล้วที่ชื่อซาอูลดาวิดมีสิทธิคิดต่างๆนานาใช่ไหมมันคือการทดลองในชีวิตของเขาว่าก็ฉันถูกตั้งให้เป็นกษัตริย์นะแสดงว่าเธอต้องเลิกเป็นได้แล้วเขาจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่เขาไม่ได้คิดแบบนั้น ซาอูลเนี่ยรูปนี้คืออะไรซาอูลหงุดหงิดดาวิดกำลังเล่นพินให้เพาอเพาะซาอูลอยู่ๆก็หงุดหงิดก็เอาหอกแทงดาวิดดาวิดก็หลบซึ่งดาวิดก็หลบได้และเขาก็ไม่ตอบสนองสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหลายครั้งด้วยค่นะดูเกิดขึ้นอะไรอีกนะคะเหตุการณ์ถัดไปดีนี้เรื่องนี้ที่ฉันชอบเล่ามากๆเลยเพราะว่าดิฉันประทับใจเรื่องนี้นะคะดาวิดกับนาบานในพระคัมภีร์ในสองสมูเอลหนึ่งมูเอลเนี่ย จะมีชายคนหนึ่งที่ชื่อนาบานตอนที่ดาวิดเนี่ยเขาหนีไปที่ตอนที่ดาวิดหนีจากซาอูลดาวิดหนีซาอูลไม่ใช่เพราะกลัวซาอูลแต่ดาวิดไม่ต้องการที่จะตอบโต้ซาอูลเขาจึงหนีจากกษัตริย์ซาอูลไปพอเขาเข้าไปในถิ่นธุรการดานเขาก็กลายเป็นคนที่เหมือนกับเป็นคนใหญ่ในที่นั่นและเป็นคนที่คอยปกป้องชาวบ้านบริเวณนั้นจากการที่จะมีศัตรูเนี่ยมาต่อสู้คะ่ะ เดี๋ยวฉันจะอ่านคำนิดนึงนะคะคนของนาบานเนี่ยพูดแบบนี้นะคะที่ที่หุบที่หุบเขาที่ชื่อว่าจินทุระก,กนานปารานตรงที่ดาวิดไปอยู่เนี่ยมีชายคนหนึ่งชื่อว่านาบานเป็นคนที่ร่ำรวยมากและเขาจัดงานเลี้ยงสิบวันสิบวันนี่ก็คือกินอะไรก็กินไม่อัน้นคุณเวลาคุณไปกินบุฟเฟ่ชั่วโมงหนึ่งรู้สึกพอไหมคะ ไม่ค่อยจะพอนะบุฟเฟ่ชั่วโมงขึ้นนามบานบอกเรามีบุฟเฟ่สิบวันเขาต้องรวยมากๆแน่ๆเลยและคนของเขาพูดอย่างนี้ว่าแต่ชายเหล่านี้ดีต่อเรามากพูดถึงคนของดาวิดและดาวิดเราไม่ถูกทำร้ายและไม่ขาดสิ่งใดตลอดเวลาที่พวกเรากับกับพวกเขาคือเขาอยู่กับเราที่ทุ่งนา หมายความว่าคนของนาบานเนี่ยเวลาเอาสัตว์ไปกินหญ้าที่ทุ่งนาที่ไหนก็ตามเนี่ยคนของดาวิดก็จะช่วยปกป้องจากคนฟิลิสเตียหรือคนที่เป็นพวกกองโจรที่มาซุ่มแถวนั้นพวกเขาเป็นเหมือนกำแพงของเราทั้งกลางคืนและกลางวันตลอดเวลาที่เราเลี้ยงแกะอยู่กับพวกเขาคนของนาบานก็รู้ว่าดาวิดเนี่ยดีกับเขามากและดาวิดเองเนี่ยพอนาบานจัดงานเลี้ยงบุฟเฟ่สิบวัน ดาวิดก็ส่งคนของดาวิดมาเพื่อจะขอของขวัญบางอย่างจากนาบานสำหรับดาวิดแล้วเขาคิดว่าเขาคู่ควรที่จะได้ของแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยไปขอแล้วคนของนาบานนาบานก็ให้ไหมคะไม่ให้นาบานไม่ให้แม้แต่นิดเดียวทั้งที่เขาจัดบุฟเฟ่นนะเต็มที่เลยนะใครจะกินสิบวันได้แต่พอคนดาวิดมาไม่ให้เพราะดาวิดเป็นใครทำไมฉันต้องให้ คนของดาวิดก็กลับไปแล้วก็ไปบอกกับดาวิดดาวิดมีกองทัพทั้งหมดหกร้อยคนดาวิดยกมาสี่ร้อยคนเพื่อที่จะมาจัดการกับนาบานคุณดูดาวิดคนเมื่อตะก,กี้ที่เขาเอาหอกแทงแล้วไม่เอาเรื่องซาอูลแต่คราวนี้ถ้าเป็นนาบานแล้วก็สี่ร้อยคนจากหกร้อยคนยกมาแทบจะหมดแล้วก็มาแล้วตั้งใจที่จะมาฆานาบานให้ตายเลยเดี๋ยวนั้นเลย แต่ว่าเอิญว่ามีนางอบิกยิวซึ่งเป็นภรรยาของนาบานนาบานที่โชคดีมากมีภรรยาที่ดีก็มาหาดาวิดและพูดกับดาวิดว่า,นา,าน,นาบานนาบานน่ะมันโง่ เออเหมือนกับชื่อของมันแหละชื่อแปลว่างโง่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่อลูกว่างโง่ทำไมเนาะแต่แล้วแล้วก็แล้วก็วกงโง่เป็นก็ชื่อนั่นแหละน,นาบานโง่แล้วก็ชมชื่นชมดาวิดแล้วก็ให้ของขวัญแก่ดาวิดแล้วทําให้ดาวิดใจอ่อนแล้วพูดว่าโอเคงั้นก็จะไม่ฆ่าอบิกายูบอกว่าอย่าให้โลหิตที่ตกเนี่ยของนาบานเนี่ยทำให้ท่านต้องเป็นคนที่บาเพราะโลหิตตกเลยเขาบอกดาวิดอย่างนั้น ดาวิดก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็เดินทางกลับไปคุณเห็นอะไรไหมคะเห็นว่าดาวิดเขาสามารถผ่านการทดลองได้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นะคะเกือบจะไม่ผ่านการทดลองใช่ไหมเขาเกือบจะไม่ผ่านการทดลองเข,เขาเขาเข้าไปแล้วแล้วที่ดูน้นะเรานึกภาพว่าดาวิดนี่เป็นคนที่กําลังยกทัพมาสี่ร้อยคนแต่ผู้หญิงเพียงคนเดียวหยุดดาวิดและกองทัพอีกสี่ร้อยคน ให้เดินทางกลับไปเหมือนเดิมได้แสดงว่าดาวิดเนี่ยเขารู้ว่าพระเจ้าพูดกับเขาพระเจ้าพูดกับเขาพระคำพูดว่าไม่มีการทดลองที่เกินกว่าจะทนได้และพระองค์จะให้ทางเลี่ยงได้ด้วยเพื่อที่เราจะทนได้บางครั้งในชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าก็ให้ทางเลี่ยงแก่เราแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะคว้าไว้หรือเปล่าถ้าบีกายิวมาต่อหน้าดาวิด นั่นคือทางที่พระเจ้าให้เลือกแล้วเพิ่มประตูเป็นประตูที่มาเตือนดาวิดถ้าดาวิดไม่สนใจประตูนั้นก็ได้ใช่ไหมผู้หญิงแค่คนเดียวก็ฆ่าทิ้งก็ไหนๆก็จะฆ่าสามีแล้วก็ฆ่าภรรยาด้วยก็ไม่ได้เป็นผิดอะไรเลยแต่ว่าดาวิดฉวยประตูนั้นเอาไว้ที่พระเจ้าพระที่พระเจ้าบอกว่าเป็นทางเลี่ยงนั้นดาวิดฉวยเอาไว้และเขาก็เดินทางกลับเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้เขาไม่ได้ทําบาปที่ทําโลหิตตกและที่สําคัญพองานเลี้ยงเสร็จ นาบานก็หัวใจวายตายดาวิดก็เดินทางกลับมาแล้วก็รับภรรยาแล้วก็ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของนาบานแล้วก็เอากลับไปที่บ้านตัวเองฮาเลลูยาไหมคะฮาเลลูยาชีวิตของเราอะ่ะมันเนี่ยแหละเขาเรียกว่าชนะการทดลองดาวิดเขาสามารถเอาชนะการทดลองได้แม้ว่าเขาเกือบจะแพ้ด้วยก็าตามนะแต่จริงๆเขาเอาชนะได้ค่ะดูอันถัดไปนะคะ อันนี้เป็นตอนที่หลังจากนั้นเนี่ยดาวิดก็มาเผชิญกับซาอูลอีกและก็ซาอูลก็เข้าไปในถ้ำพระคัมภีร์บอกว่าเขาไปปลดทุกข์ดาวิดก็มาตัดชายเสื้อของซาอูลแต่ไม่ฆ่าซาอูลทั้งที่เขามีโอกาสแล้วซาอูลก็เรื่องนี้ไม่ไม่รู้หรอกว่าซาอูลเขาคิดอะไรยังไงแต่ดาวิดก็ยังคงไม่แตะต้องซาอูลทั้งทงที่จริงแล้วเขาก็ได้รับการเจริมตั้งเป็นกษัตริย์และเขาก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มาก เขามีทรัพย์สมบัติของนาบานเมื่อกี้ทั้งหมดเลยและเขาก็มีกองทัพมากมายเป็นหลายๆร้อยคนดิฉันเชื่อว่าเขาอาจจะมีพันคนแล้วพะเอากองทัพของนาบานมารวมด้วยดาวิดก็ไม่ทําอะไรซาอูนถามว่าเขาผ่านการทดลองเรื่องนี้ไหมคะผ่านอ่าเรื่องถัดไปแต่ว่าเรื่องดาวิดกับนางบาเชบาล่ะคะดาวิดเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกําลังอาบน้ําอยู่แล้วก็หลงชอบเขาทั้งทังที่เขาเป็นภรรยาของทหารคนสนิท ดาวิดรับนางคนนี้เข้ามาในวงังแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับเธอแล้วเธอก็ตั้งท้องแล้วเรื่องนี้ก็บอกใครไม่ได้ดาวิดก็เลยให้ทหารคนที่เป็นสามีของผู้หญิงคนนี้ยไปออกลบซะแล้วก็สั่งให้เขาตายในสนามลบดาวิดคนเดียวกันกับเมื่อกี้ที่ชนะเรื่องอ่านทลองเรื่องซาอูลดาวิดคนเดียวกันกับคนที่ ชนะการทดลองเรื่องนาบานได้สําเร็จแต่วิคนเดียวกันกับซาอุอีกทีนึงก็กี่ครั้งก็ชนะเรื่องซาอุได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าเขากลับพ่ายแพ้ในเรื่องนี้เราเห็นไหมคะว่าบางทีแล้วการทดลองในชีวิตของเราเนี่ยพื้นที่มันคนละที่กันบางคนเนี่ยเราจะดูหมิ่นใครไม่ได้เลยว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เทศนาเก่งสักดิธิ์ดูทำนน้นทำนี่ได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยบางคนก็อ่อนแอ บางเรื่องคนนี้ก็อ่อนแอบางเรื่องคนนี้ก็อ่อนแอดิฉันพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราเห็นใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าคนนี้เขาดีเรื่องนี้แล้วเขาจะดีไปซะทุกเรื่องทําแบบนี้เราเองจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองเมื่อเรามองดูชีวิตคนอื่นแล้วเราจะไม่ได้รู้สึกว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันแย่จังเลยแต่ว่าพระคัมภีร์คือเรื่องจริง พระกัมพีคือเรื่องจริงและมันก็เหมือนชีวิตของเราด้วยเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราก็ผ่านการทดลองบางทีเราก็ไม่ผ่านการทดลองแต่พระองค์ยังทรงเรียกคนที่ผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะ่ะว่าผู้ที่ติดตามหัวใจพระเจ้าแสดงว่าเราถ้าเราไม่ผ่านการทดลองเราก็ยังเป็นผู้ที่ติดตามหัวใจพระเจ้าได้ไหมคะได้แต่เคล็ดลับก็คือดาวิดเขากลับใจ ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็รับนางบัดเชบามาและเขาก็ทําให้สามีของบัดเชบาตายไปเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อมีผู้เผยพระจนะมาเตือนเขาในที่สุดเขาก็ขอโทษต่อพระเจ้าแล้วเขาก็ตั้งใจใหม่กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ถูกทดลองไหมคะเราเคยเนาะพระเยซูคริสต์ถูกทดลองดูด้วยกันในลูกาบทที่สี่นะคะพระเยซูคริสต์ถูกทดลองสามสาม อย่างเขาจะชอบพูดกันว่ามีสาอย่างในพระกัมภบี์จะเขียนไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกพยามารเนี่ยตอนที่พระเยซูเข้าไปอดอาหาร4ี่สิบวันบนภูเขามานก็มาแล้วก็บอกพระเยซูคริสต์ก็ไม่กิน,ไม,ไ,กนไม่ได้กินอาหารอะไรมาเลยสี่บวันดังนั้นมารก็บอกว่าถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าก็สั่งให้ก้อนหินนี้กลายเป็นขนมปังสิคือจริงๆแล้วการเสกขนมปังเนี่ยให้ให้ก้อนเป็นก้อนหินเป็นขนมปังพระเยซูทําได้ไหมคะทาได้เน,เนะาะธรรมดามากแต่ว่าตอนนั้นกําลัง อดอาหารอยู่ควรหรือเปล่าที่จะทําไม่ควรเพราะว่าตั้งใจไปอดอาหารนะคะแล้วพระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็เลยตอบว่าพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคําของพระเจ้าอย่างแรกการทดลองอย่างแรกที่มาเกิดขึ้นในชีวิตของเราคือการทดลองเกี่ยวกับเรื่องปากท้อง ไม่ใช่ดิฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องกินแล้วอ้วนไม่ใช่แต่กําลังพูดเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเรากําลังจะตายแล้วเนี่ยเราจะยอมทําทุกอย่างถ้าเรากําลังจะแบบกําลังจะเสียชีวิตแล้วบางทีเรายอมที่จะโกหกหรือว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่าปฏิเสธพระเจ้าบางทีในยุคสุดท้ายเนี่ยที่มีคนมาข่มเหงเราแล้วพูดว่าห้ามเป็นคริสเตียนหรือว่าเป็นอย่างลาวที่เขาบอกว่าห้ามประกาศห้ามอะไรต่างๆเนี่ยนั่นแหะคือเวลาที่กําลังพิสูจน์ว่าเราเนี่ยจะเอาพระเจ้าจริงๆหรือเปล่า เรายึดพระเจ้าไว้ไหมวันที่เราจะตายเนี่ยมันเป็นวันที่ทําให้เราเนี่ยต้องทดลองว่าเราจะเลือกพระเจ้าหรือว่าเราจะเลือกฝ่ายอื่นนะคะอย่างที่สองนะคะแล้วพญามารก็นําพระองค์ไปที่อาณาจักรแต่แล้วก็บอกกับพระเยซูคริสต์ว่าเราจะยกให้แก่ท่านมารเนี่ยมันรู้ว่ามันเป็นเจ้าของที่นี่เพราะว่ามนุษย์เนี่ยได้ทําความบาป และอาดัมได้ยกโลกนี้ให้แก่มารซาตานเพราะไปเชื่อฟังมารซาตานแล้วนั้นมารซาตานก็บอกว่าโลกนี้เป็นของฉันจะยกให้จะยกให้กับท่านพูดกับพระเยซูคริสต์แต่สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าจงนมัสการพระเยซูคริสต์บอกว่าจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำก็คือว่าพระองค์บอกว่าเราจะไม่กราบนมัสการเจ้าหรอกเพราะว่าเราต้องกราบนมัสการพระเจ้าผู้เดียว การทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างที่สองอันนี้คือการทดลองเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สมบัติมาซาตานกําลังบอกว่าจะยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดเหล่านี้ให้แก่พระเยซูถ้าพระเยซูกราบไหว้มันแต่พระเยซูคิสตอบว่าไม่ไม่ทําและยังไม่ต้องเอาอาณาจักรนี้ก็ได้เดี๋ยวมีแผนการอื่นใช่ไหมพระเยซูจริงๆพระเยซูต้องการที่จะเอาอาณาจักรของโลกนี้กลับคืนมาให้แก่มนุษย์ไหมคะใช่ใช่ไหม แต่ว่าจำเป็นต้องทำวิธีนี้ไหมคะไม่จำเป็นอันที่สามนะคะเสร็จแล้วมารก็นำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเลม็มและให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารเพื่อจะได้สูงสูงนะคะแล้วก็บอกว่าให้โดดลงไปสิเพราะว่าพระกัมพีบอกว่าพระองค์รับสั่งทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ปกป้องรักษาท่านไว้และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้เกรงว่าเวลาใดเวลาหนึ่งเท้าของท่านจะกระแทกหิน ก็พระคัมภีร์เขียนเอาไว้ไม่ใช่หรือว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามท่านสะดุดหกล้มเท้ากระแทกหินทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ดังนั้นถ้าพระเยซูปเป็นพระเจ้าจริงแล้วละ่ะก็ต้องกระโดดลงไปสิเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นพระเจ้าต้องกระโดดลงไปสิพระเยซูบอกว่าอะไรพระเยซูบอกว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านการทดลองอย่างที่สามที่มาเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็คือการทดลองเรื่องศักดิ์ศรี หน้าตาบางทีเงินทองไม่มีหรอกนะแต่ใครอย่ามาว่าเะยฉันเด็ดขาดมันก็เหมือนคำพยานที่ดิฉันพูดว่าดิฉันทำดีกับคนหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งไม่ชอบมันก็คือศักดิ์ศรีของดิฉันเหมือนกับว่าอย่ามาว่าฉันนะเพราะฉันทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันก็คือศักดิ์ศรีมันคือการทดลองพระเยซูคริสต์พระองค์มีแค่การทดลองสามอย่างหรือเปล่า น่าสนใจนะคะคือว่าที่ฉันไปนอ่านดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบุคคลบทที่สี่ข้อที่1นพระเยซูทรงเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกลับจากแม่น้ําจอร์แดนและพระวิญญาณทรงนําพระองค์ไปในถิ่นทุรกันดารที่ซึ่งพระองค์ถูกมารทดลองถึงสี่สิบวันพระเยซูสต์ถูกงานทดลองแค่วันเดียวหรือเปล่าคะไม่ใช่พระองค์ถูกทดลองสี่สิบวันคุณว่าสี่สิบวันนะั้นมันจะซ้ําอย่างไหมไม่นะมานมันก็คงไม่ทําซ้ําอย่างถูกไหม ดิฉันว่าสามอย่างเนี้ยมันเป็นตัวอย่างไฮไลท์ที่เขาจดบันทึกไว้แต่ความจริงแล้วพระเยซูคริสต์ถูกทดลองอีกหลายเรื่องเพราะว่าในสี่สิบวันนี้ถูกทดลองทุกวันและข้อสิบสามตอนสุดท้ายของเรื่องนี้พูดว่าเมื่อมานทดลองทุกอย่างจนหมดแล้วจึงจากพระองค์ไปจนกว่าจะถึงโอกาสเหมาะเมื่อมานทดลองพระองค์ทุกอย่างแล้วดิฉันชอบจริงๆเลยรู้สึกว่า คยได้ยินหลายครั้งแล้วว่าพระเยซูคริสต์ถูกทดลองทุกอย่างไม่มีการทดลองไหนไม่เคยเกิดขึ้นกับพระองค์เลยพระองค์เข้าใจเราในทุกๆสิ่งดิฉันก็พยายามจะหาว่าไอ้ข้อนั้นมาอยู่ตรงไหนแต่วันนี้ดิฉันได้โพสแล้วว่าอ๋อพระองค์ถูกทดลองติดต่อกัน40วันและทุกอย่างหมดแล้วแต่ถามว่ามารมันเสร็จงานของมันไหมคะไม่พระกัมพีพูดต่อเลยว่าจนกว่าจะถึงโอกาสเหมาะเดี๋ยวมันจะมาอีกค่ะต่อนะคะ ะะอันนยากอบบทที่4ี่ข้อที่7อ่าอนด้ยวยกันนะคะหนึ่งสองสามเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้องใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กลับมาและมันจะหนีท่านไปการทดลองคืออะไรการทดลองคือทดลองว่าเราจะน้อมใจยอมฟังพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราจะฟังเสียงของตัวเราเองหรือว่าเราจะฟังเสียงของโลกนี้การทดลองคือทดลองว่า เราจะยอมอยู่ฝ่ายพระเจ้าไหมคะข้อต่อไปนะคะเอเฟซัสบทที่6เอาขอโทษค่ะมัทธิวบทที่6ข้อที่3นะคะข้อที่มัทธิวบทที่6ข้อที่13อ่านด้วยกันนะคะและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเห็นไหมคะเวลา เขาเขียนข้อพระคัมภีร์เนี่ยบางทีมันจะเหมือนเป็นบทกลอนที่บรรทัดบนกับบรรทัดล่างเนี่ยความหมายเหมือนกันแต่เขาจะเล่นคําให้มันแตกต่างกันนิดหน่อยในอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าการทดลองก็คือความชั่วร้ายเป็นอันเดียวกันทีนี้เราดูว่าข้อพระคัมภีร์อะไรที่พูดถึงความชั่วร้ายนะคะในเอเฟซัสบทที่หข้อสิบเอ็ดเราเห็นข้อนี้บ่อยๆอ่านด้วยกันนะคะเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นและเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้วันอันชั่วร้ายเราต้องสวมชุดยุทธภัณฑ์และวันอันชั่วร้ายคือวันไหนคะเอาไปดูต่อนะคะถ้าเราอ่านย้อนกลับไปเนี่ยพระเจ้าบอกว่าสวมชุดยุทธภัณฑ์เพื่อจะได้ต่อสู้ในวันอันชั่วร้ายวันอันชั่วร้ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันของยุคสุดท้ายที่มันจะล่อลวงเราทีเดียวจบไม่ใช่ มันทยอยล่อลวงเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในแต่ละวันแลว้วพระคมภีก็พูดได้ว่ายุคนี้เป็นยุคอันชั่วร้ายนั่นหมายความว่าเป็นยุคที่เป็นช่วงเวลาที่ในทุกๆวันเนี่ยสามารถจะมีสิ่งนี้ได้ถ้าเราอ่านย้อนกลับขึ้นไปนะคะเรื่องชุดยุทธภัณฑ์เนี่ยอยู่ในเอเฟ,ฟซัสบทที่หแต่ถ้าเราอ่านย้อนขึ้นไปเนี่ยในเอเฟ,ฟซัสบทที่ห้าเนี่ยเราจะรู้ว่าทําไมเปาโลถ,ถึงต้องเขียนว่าให้สวมยุทธภัณฑ์เขาเตือนเรื่องอะไรเตือนว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามี ยากไหมคะมีเสียงดังมากฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนฝ่ายบุตรจงนอบน้อมเชื่อฟังบิดามารดาฝ่ายบิดาอย่ายั่วบุตรของตนฝ่ายพูกทาสหรือลูกน้องเนี่ยนะจงเชื่อฟังผู้เป็นนายฝ่ายนายจงกระทําต่อทาสในทํานองเดียวกันคืออยากขู่เข็นเขาวันนั้นชั่วร้ายก็คือยุคสุดท้ายด้วยและก็คือวันนี้ คือวันอะไรคะคือวันที่ภรรยาไม่อยากยอมฟังสามีแล้วเพราะสามีจุดจุดจุดไม่รู้แหละด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่วันนั้นเป็นวันที่ฉันต่อสู้เรื่องนี้ไม่ไหวเลยมันเป็นวันที่ชั่วร้ายมากวันที่สามีไม่รู้สึกว่ารักภรรยาเลยเพราะว่าภรรยาจุดจุดจุดวันที่บุตรบอกว่าไม่อยากฟังเชื่อฟังแม่เลยอ่ะเพราะว่าพ่อกับแม่อะไรก็แล้วแต่หรือว่าวันที่พ่อแม่บอกว่า อยากจะยั่วลูกของตัวเองจริงๆให้มันสะใจไปเลยเพราะว่าลูกอะ่ะจุดๆ,ๆหรือว่ามันก็คือวันที่ลูกน้องเนี่ยไม่ชอบเจ้านายเพราะว่าเจ้านายเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น,นและมันก็คือวันที่เจ้านายนึกหมั่นไส้ลูกน้องขึ้นมาเพราะว่าลูกน้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณนึกออกไหมถ้าเกิดคุณอยู่ในสถาน,นการณ์นั้นเนี่ยมันคือวันอันชั่วร้ายเรารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันไม่ควรจะทํา แต่ว่าจะทําอย่างไรเพื่อให้เราต่อสู้กับการทดลองที่เกิดขึ้นในชีวิตเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยมันก็จะออกจากนอกร่มของพระเจ้าทุกคนนึกภาพร่มของอาจารย์สิริพรได้ใช่ไหมคะทุกๆวันเนี่ยเรามีเขาพูดว่าไงดีมาตรฐานคุณต้องรู้ว่ามาตรฐานเวลาที่อาจารย์สิริพรให้ดูร่มให้ดูร่มสีแดงเนี่ยหมายความว่าร่มสีแดงนี่ใหญ่มากนะคะคุณต้องไม่คิดว่าพระพรอ,อยู่แค่นี้นะต้องแบบร่มแดงนี่คือใหญ่มาแล้วพอออกจากร่มใหญ่ๆนี้แล้วเนี่ย มันก็คือสีดําไม่มีตรงกลางสำหรับพระเจ้าเราไม่ได้มีตรงกลางไม่ได้มีร่มสีเทาที่อยู่ตรงกลางระหว่างแดงดาเดี๋ยวดิฉันกำลังพูดอย่างนี้ว่าโดย default คอมพิวเตร์พูดอย่างนี้หรือโดยมาตรฐานแล้วถูกที่ถูกเซตเอาไว้เราจะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรจากพระเจ้าหมายความว่าเหมือนกับถ้าเป็นฝนฝนตกทุกวันไม่หรือว่าถ้า,าได้รับพระพรได้รับพระพรทุกวันทุกวันมีเหตุการณ์อย่างนี้เสมอแต่ว่าถ้าเราออกนอกล่ม เราก็จะไม่ได้รับพระพรน,นั้นสิ่งที่มามันทำก็คือว่าเอาการทดลองมาใส่ให้เราเพื่อที่เราจะได้ออกไปนอกรม่มแล้วก็ไม่ได้รับพระพรดิฉันพูดแบบนี้เพราะว่าคุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าพระเจ้าขอการทดลองให้กับลูกเธอเพราะว่าถ้าลูกชนะแล้วเนี่ยลูกจะได้รับรางวัลสัทีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบนั้นไม่ต้องนะพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานให้เราเนี่ยมีการทดลองพระองค์ยังบอกเลยว่าอธิษฐานให้พ้นจากการทดลอง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วปกติแล้วเราได้รับพระพอรอยู่แล้วเอเมนไหมคะเอเมนนะเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ตกอยู่ในการทดลองเพราะการทดลองทําให้เราไม่ได้อยู่ในร่มค่ะ <Okay. S 1> ต่อไปนะคะพระคมภีบอกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ส่อสู้กับเทพผู้ครองสักดิเทพเทพผู้ครองวิภพบในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญ,ญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศพระคำกำลังบอกว่าอะไรคะเราไม่ได้กําลังต่อสู้กับคน แต่เป็นโลกฝ่ายวิญญาณที่ฉันชอบข้อนี้นะมีคำหนึ่งที่ดิฉันชอบคือคำนี้มอมาสโลหอหิบสละะคือโมหะการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมักเป็นเรื่องโมหะว่าไหมดังนั้นที่เราต่อสู้อยู่เนี่ยมันคือเหมือนกับมามันทําให้เราเกิดอารมณ์อ่ะอารมณ์เกิดขึ้นอ่ะถ้าเกิดเรามีอารมณ์เกิดขึ้นอ่ะเราจะพูดอะไรก็ได้ใช่ไหมเราจะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมมันคือความมันคืออย่างนั้น อันต่อไปนะคะอันนี้คือชุดยุทธภัณฑ์มีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> อะดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ทีนะคะ <c oughs> อืมอ่ามีอะไรบ้างนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเอาความจริงคาดเอวความจริงเรามีไหมคะเร,เรารู้ความจริงของพระเจ้าหรือย,อยังเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูคริสต์พระองค์มาตายเพื่อเราแล้ววันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมารับเราเรารู้แล้วอันที่สองเรามีความชอบธรรมเป็นทับซรวงเป็นเครื่องป้องกันอก เรามีความชอบธทมหรือเปล่ามีไหมคะมีพระเยซูคริสต์พระองค์ทําให้เราเป็นผู้ที่ชอบธทมชอบทมคืออะไรชอบธทมคือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ถ้าดิฉันพูดแบบนี้ว่านักเรียนลงเราเป็นผู้ปกครองดิฉันจ่ายตังค์ให้ลูกไปเข้าโรงเรียนลูกดิฉันก็เข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรมที่มีสิทธิ์จะนั่งเรียนหนังสือแม้ดิฉันเป็นผู้จ่ายตังค์<ๆ>ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ชอบทำที่จะเข้าไปนั่งเรียนหนังสือเข้าใจไหมคะ ขาชอบทำคือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์อะถูกต้องและเรามีความชอบธรรมหรือยังคะมีแล้วเป็นความชอบธรรมที่ทําให้เราขอต่อพระเจ้าได้เป็นลูกของพระเจ้าได้มีสิทธิรร์รับพรจากพระเจ้าได้อันที่สามบอกว่าอะไรข่าวประเสริฐเรารู้เรื่องข่าวประเสริฐหรือยังคะรู้แล้วอันที่สี่เอาความเชื่อเป็นโล่ความเชื่อมีไหมคะมีอันที่ห้าเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องอศิจากความรอดมีไหมคะมี และจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะพระคาของพระเจ้ามีไหมคะในพระคัมภีร์นี้มีมีครบทุกอย่างไหมคะครบสวมไหมคะสวม,มถ้าสวมแล้วจะชนะไหมคะมชนะอเอเมนนะคะมาดูต่อนะคะในกาลาเทียบอกว่าพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราเพื่อช่วยเราให้ผลจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายพระคัมภีร์ก็พูดอย่างนี้ว่าอันชั่วร้ายตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็น ขององค์พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าต้องการที่จะทำให้เราพ้นจากความชั่วร้ายจึงให้พระเยซูคริสต์มาสละพระองค์เองเพื่อให้เราพ้นจากความชั่วร้ายนั้นต่อไปนะคะอ้าวหนึ่งไปโตบที่4ข้อ1 2ถึง14ดูก่อนท่านที่รักอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่านท <c oughs> ่านชอบก็หน่นะลองอ่านดีไหมคะท่านที่รักถ้ามีเหตุการณ์ลองใจเกิดขึ้นแล้วแล้วก็อย่าตกใจอย่าแปลกใจอย่าแปลกใจเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์อันประหลาดที่เกิดขึ้นกับท่านพระคัมภีร์กำลังบอกว่าอะไรการทดลองเกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆอย่ารู้สึกหุยฉันมีการทดลองฉันเป็นคนที่แบบพระคัมภีร์พูดอย,อย่างนี้นะว่า ไม่มีการทดลองไม่การทดลองที่ท่านเจอเนี่ยเป็นการทดลองที่ไม่ได้มีไม่ได้ท่านไม่ได้เจออยู่คนเดียวอ่าเดี๋ยวดูข้อต่อไปนะคะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคือว่าคำมันยากนะคะไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายหมายความว่าอะไรหมายความว่า การทดลองของเราไม่ได้เป็นการทดลองที่พิเศษกว่าใครไม่ต้องรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจฉันหรอกเพราะมันเกิดขึ้นกับฉันคนเดียวไม่พระคัมภีร์พูดเลยว่ามันเคยเกิดขึ้นกับคนอื่นมาแล้วของคุณมันไม่ได้พิเศษและข้อนี้ก็พูดได้ว่าอย่าประหลาดใจเหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นสิ่งแบบมหัศจรรย์หรือเกิดขึ้นแต่ให้รู้ว่าการทดลองใจเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะข้อต่อไปค่ะ อตอนที่พระเยซูถูกมารทดลองพระองค์ก็มารก็ละพระองค์ไปชั่วคราวถามว่าตอนที่พระเยซูออกไปจากถิถกก่นทุลักดารนั้นมารก็ยังคงกวนพระเยซูไหมคะกวนนะตอนที่พระเยซูไปประกาศไปวางมือก็ยังมีม,ม,มารม,มาทดลองอีกนะคะเราเห็นดาวิดนะคะโอเคอันนี้ผ่านไปค่ะอ่านด้วยกันนะคะฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า เอเมนไหมคะเอเมนนะคะงั้นไม่ว่าวันนี้เนี่ยคุณกําลังอยู่ในสถานการณ์อะไรก็ตามคือคุณอาจจะถูกล่อลวงเรื่องปากทองหรือเปล่าหรือว่าถูกล่อลวงเรื่องเงินทองหรือว่าถูกล่อลวงเรื่องเกี่ยวกับศักดิ์ศรีหน้าตาทําให้เราต้องตกอยู่ในความบาปเรื่องเพศเรื่องสิบลดเรื่องยาเสพติดเรื่องการพนันหรือแม้กระทั่งไม่อยากจะยอมสามีไม่รู้สึกว่าไม่อยากจะรักภรรยาไม่อยากเชื่อฟังพ่อแม่ไม่อยากเข้าใจลูก ไม่ชอบลูกน้องไม่ชอบเจ้านายทั้งหมดนียคือการทดลองไม่ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามเนี่ยพระองค์บอกว่าอะไรคะไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้และเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะเลี่ยงได้ด้วยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้ อย่างแรกคือสถานการณ์ที่ท่านเจออยู่นั้นเคยมีคนเจอมาแล้วและถ้าเกิดว่าเขาผ่านได้ฉันก็ผ่านได้เอเมนไหมคะให้พูดกับคนข้างๆว่าคนอื่นผ่านได้ฉันก็ผ่านได้เอเมนนะคะอ่าอย่างที่สองพระเจ้าทรงสัตย์ธรรมพระองค์ไม่ให้ท่านถูกทดลองเกินกว่าจะทนได้พระเจ้าสัญญาว่ามันจะไม่แย่จนเกินกว่าจะทนได้เราพูดกับคนข้างๆว่าถ้าฉันอดทนฉันจะผ่านไปได้ และอันที่สามเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะเลี่ยงได้ด้วยที่ฉันชอบตรงนี้มากเลยเพื่อท่านจะมีกําลังทนได้แล้วดูรูปนี้พระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าเราเป็นประตูถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นจะรอดแต่สําหรับเราเรา,เรามองในมุมที่เราอยู่ในตรงนี้ใช่ไหมเราจึงบอกว่าถ้าผู้ใดออกไปทางพระองค์เราจะรอดใช่ไหม จะจริงๆแล้วมันคือการเข้าไปหาพระองค์แต่เราดันอยู่ในสถาน,นาการณ์นี้เราจึงมองว่ามันคือการออกพระองค์เป็นเหมือนกับเป็นทางออกที่ฉุกเฉินแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ว่าไฟไหม้เราก็จะไม่หาทางออก <_ c oughs> ใช่ไหมอะไรที่เราต้องเป็นคือเราต้องสังเกตให้ได้ว่าฉันตกอยู่ในการทดลองนี่นะฉันกําลังอยู่ในการทดลองนี่นะและฉันจะทํำยังไงดีมองหาสิว่าพระองค์จะให้ทางออกพระบอกว่าพระองค์จะให้ทางที่เลี่ยงได้ด้วย พระคัมภีร์มัทธิวบทที่เจ็ดเขาที่เจ็บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านข้อนี้ก็พูดถึงประตูอีกดังนั้นเมื่อเราอาธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยให้เราอาธิษฐานก็เคาะแล้วพระเจ้าก็จะให้ทางออกแก่คุณเอเมนไหมคะเนาะเป็นทางที่คุณเนี่ยจะไม่ทําบาปต่อพระเจ้าแล้วก็เป็นทางที่จะถูกต้องในสายตาของมนุษย์ด้วยเอเมนไหมคะเนาะบางทีมารมันบีบให้เราเนี่ยจนมุมจนกระทั่งเราต้องทําบา เวลาเราไปขายของเนี่ยเราก็กลัวลูกค้าไม่ซื้อเราก็เลยต้องพูดสิ่งที่มันเกินจริงแต่ดิฉันจะพูดว่าพระองค์จะให้คุณมีทางที่จะเลี่ยงไม่ต้องทําบาปกับพระองค์ได้จริงๆจริงๆมันเกิดขึ้นได้จริงๆสามีดิฉันเนี่ยทุกวันตรุษจีนเนี่ยที่บ้านเขาจะต้องมีการไหว้เป็นพระบุรุษสามีดิฉันก็ต้องเจอกับการทดลองนี้ทุกปีสิ่งที่เขาจะต้องสิ่งที่เขาหาทางจนสําเร็จและเลี่ยงได้ที่พระเจ้าได้ให้ทางกับเขาก็คือว่า ถ้าไปในช่วงเช้าก็จะต้องไหว้แต่ถ้าไปให้สายหน่อยทุกอย่างจะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าที่แม่ของสามีดิฉันเนี่ยก็ไม่เคยบอกเลยว่าให้เขามาตอนเช้าแค่บอกเฉยๆว่าแวะมาหน่อยและก็ดูเหมือนว่าเขาเข้าใจดีว่าเราไม่ต้องการมาในเวลาเช้าด้วยเห็น <ian> ภาพไหมคะว่าความจริงแล้วเราเลี่ยงได้แล้วก็แค่ไปแล้วก็ทักทายเขาในวันปีใหม่ของเขา <S <S แล้วก็ให้ซองุดจีนเขาและทุกอย่างก็เราก็ไม่ต้องไหว้บรรพบุรุษอย่างที่เขาทํา เจ้าก็ส่งให้หนทางแก่เราด้วยถ้าเรามองหาทางออกผู้นี้งนะคะถ้าเรามองหาทางออกพระองค์จะทรงให้ทางคงให้ทางออกกับเราอยู่แล้วให้เรามองหาทางออกถ้าไฟไหม้ให้เรามองหาประตูที่จะออกแต่ถ้าเราเห็นประตูแล้วก็ขอให้เราออกไปด้วยดาวิดเนี่ยถ้าอาบิกายิวเขามาที่หน้าเขาแล้วเขาปฏิเสธอาบิกายิวนั่นหมายความว่าเขาปฏิเสธประตูทางออกเขาก็ยังจะคงอยู่ในห้องสถานการณ์อันนั้นของเขาอยู่ แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ประตูถัดไปจะเปิดออกดิฉันไม่ได้ดิฉันไม่ได้คิดว่าพระเจ้าจะให้ทางออกทางเดียวกับคุณหรอกดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะให้ทางออกหลายทางกับคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาทางนี้เดี๋ยวพระเจ้าจะให้ทางนี้แล้วถ้าคุณไม่ทางนี้พระเจ้าจะช่วยทุกวิถีทางเลยเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้เราต้องมองออกว่าเราจะต้องการประตูและถ้าพระองค์เปิดให้แก่เราแล้วให้เรารีบออกไปดิฉันพูดแบบนี้สมมติว่าถ้าเกิดว่าเรากําลังทะเลาะกันกับคนในครอบครัวอยู่แล้วแม้ว่าเขาเนี่ยมาพ ก็ขอให้เชื่อว่านั่นคือประตูอย่าคิดว่าแหมามาทำพูดดีกับฉัน <laughs> <laughs> หรือว่าบางทีใครสักคนเขาพยายามจะพูดกับเราเนี่ยแม้ไม่ใช่คำขอโทษที่เราต้องการแต่ก็ขอให้มองว่านั่นคือประตูที่พระเจ้ากำลังให้เราพูดประโยคต่อไปเพื่อจะดีกันกับเขาได้เอเมนนะคะคือให้เราเนี่ยชฉ่วยเมื่อมีทางออกให้เราออกจันพูดนี้จริงๆนะถ้ามีทางออกให้เราออกนะ มันมีคนมากมายใน Facebook นะที่อยากจะให้ตัวเองเป็นเหยื่อคุณคิดว่าอย่างนั้นไหมพวกเขาเนี่ยอยากให้ใครก็ได้มาทําผิดใส่เขาและถ่ายวิดีโอตัวเขาเอาไว้แล้วขึ้น Facebook แล้วบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคนหืหนมาทำกระสันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนีนงนน้แล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าน่าสงสารเธอจริงๆเธอเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้คนนี้น่าจะโดนอย่างนั้นอย่างงู้อย่างนีน้แต่คุณไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นเนี่ยได้เป็นเหยื่อที่สูญเสียอาจจะถูกลดอาจจะต้องรถชนแล้วเขาไม่จ่ายค่าประกรันแล้วตัวเองต้องจ่ายตัง แต่ว่ามารมันกันหลอกเราว่าให้เราเป็นคนที่ถูกกระทะํทาอ่ะทั้งๆที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องมันไม่ต้องเกิดขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าเขารู้จากพระเจ้าและเขารู้ว่าพระเจ้าให้ทางออกแก่เขาเวลาเราลดชนกันไม่เห็นต้องทะเลาะก,กันทุกครั้งใช่ไหมคะดิฉนันขอบพูดคําพยานของคุณสมบัติกับคุณอ,อนงนะคะที่อยู่ที่ไซโยกเนี่ยเขาก็เคยเป็นพยานว่าเขาเนี่ยจะต้องยืมเงินสําหรับเพื่อที่จะทำธุรกิจเพราะว่าเขาไม่มีตงัง แต่ในที่สุดแล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยคือดิฉันเรียกว่าการทดลองที่ว่าเขาจะยืมหรือไม่ยืมในที่สุดเขาตัดสินใจว่าเขาไม่ยืมแล้วพระเจ้าก็ให้ธุรกิจและอวยพรเขาจนบัดเนี้ยเขาซื้อรถที่เป็นรถใหญ่ๆแล้วเป็นรถยกอ,อืมก็ถือว่าเขารวยนะเขาเป็นคนรวยเลยละ่ะและทุกวันนี้เขาสอนคนอื่นว่าอย่ายืมใครอย่าเป็นหนี้เอเมนนะคะ อาจารย์สายฝนก็เป็นท่านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการทดลองเธอมีการทดลองเข้ามาในชีวิตเยอะแต่รู้ไหมว่าพอดีฉันถามเธอนะว่าพี่ฝนคะอะไรเป็นการทดลองในชีวิตของพี่ฝนพี่ฝนก็คิดได้อยู่เรื่องเดียวว่าเรื่องลูกไ <c oughs> ม่ฉันพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าลูกของเธอเนี่ยเป็นการทดลอง,องเธออย่างเดียวเธอก็เป็นการทดลองลูกด้วย เราตามเป็นการทดลองของการและการอยู่นั่นแหละจริงๆเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าดิฉันก็ชี้เห็นประเด็นว่าที่จริงแล้วถ้าเราฟังคำพยานของอาจารย์สายฝนเนี่ยเธอนะทุลักทุเลทุลักทุเล,ลมาตลอดเนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองทุกๆอย่างเลยแต่จำได้ไหมคะอาจารย์สิริพรพูดตอนต้น,ตนว่าถ้าเราผ่านการทดลองไปได้เนี่ยไอ้ภูเขาตะบุ่มตะปับเนี่ยเราก็มองว่ามันเรียบอย่างอาจารย์สายฝนถ้าพูดเรื่องเงินแล้วก็ภูเขาเรียบไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเรียบแต่พอพื้นที่เรื่องลูกรู้สึกตะบุ่มตะปับตะบุ่ม <laughs> มันมันคนละพื้นที่กันเนี่ยเพราะงั้นเถอะนะแต่ว่าเราอธิฐานว่าอะไรเราอธิฐานว่าทุกสถานการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันจะเรียบหมดเราจะผ่านการทดลองจนเรารู้สึกว่าไอการที่คนอื่นเข้ามาพูดไม่ดีใส่เราเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยก็ไม่เป็นไรคนนี้ทําหน้าตามไม่ดีใส่เราเอ้ยก็ช่างเขาเถอะเขาอาจจะมีปัญหาอะไรของเขาบางอย่างหรือพนักงานห้าง ไม่สวัสดิ์ไม่ทักทายเราไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะเริ่มให้อภัยได้เราก็จะผ่านการทดลองไปได้ดิฉันเชื่อว่าเมื่อเราผ่านการทดลองไปได้เนี่ยคือการที่เราจะถูกต้องกับพระเจ้าแล้วก็ถูกต้องกับมนุษย์ด้วยพระพรมาไหมคะม<า>แน่นอนเอเมนนะคะอ่ะเราดูอันสุดท้ายนะคะเมื่อท่านถูกทดลองนั้นพระองค์จะทรงให้ท่านมีทางที่จะเลี่ยงได้ด้วยเพื่อที่ท่านจะเกินกําลังทนได้ดังนั้นในทุกสถานการณ์มีทางออกให้เราพูดกับคน,นข้างๆว่าเมื่อพระเจ้าให้ทางออกแก่ฉันฉันจะออกทันที <Amen. laughs> เอเมนนะคะเราจะไม่อยู่ในนะคะเราจะไม่อยู่เราจะไม่อยากอยู่เราจะไม่ได้เป็นคนแบบนั้นที่อยากจะต้องอยู่ที่นั้นนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์พระเจ้าสําหรับตัวอย่างชีวิตของดาวิดตัวอย่างชีวิตของพระเยซูคริสต์เองที่อยู่บนภูเขานั้นขอบคุณพระองค์พระเจ้าสาหรับคําอธิษฐานที่พระองค์สอนว่าให้เรานั้นพ้นจากอธิษฐานให้เราพ้นจากการทดลอง พระเจ้าลูกตั้งใจว่าลูกจะพ้นจากทุกการทดลองและลูกจะไม่กลัวการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของลูกเพราะว่าในวันอันชั่วร้ายเหล่านั้นลูกสวมยุธทยธภัณฑ์ทั้งชุดของพระองค์และพระองค์ได้ให้ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระองค์นั้นแก่ลูกแล้วพระเจ้าพระบิดาขอพระองค์ให้กำลังแก่ลูกอีกที่ลูกจะเอาชนะทุกการทดลองไปได้และลูกอธิษฐานที่ ขอบคุณพระองค์ที่เมื่อพระองค์ให้ทางออกแก่ลูกลูกจะรีบออกทันทีลูกจะรีบทําให้ลูกนั้นถูกต้องกับพระองค์ในทันทีขอบคุณพระองค์พระเจ้าลูกอธิษฐานสําหรับสมาชิกคริสตจักรยุพระคุณทุกคนพระเจ้าที่พวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือการทดลองทุกการทดลองในชีวิตของเขาไม่ว่าการทดลองเล็กหรือการทดลองใหญ่ไม่ว่าการทดลองเกิดขึ้นกับคนไกลตัวหรือคนใกล้ตัวอะไรก็ตามพระเจ้าที่เขาจะผ่านทุกการทดลองไปได้และได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่จากพระองค์อีกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์ a เมน